เจริญพรท่านสาธุชนทั้งหลายวันนี้รายการธรรมะหลังบิณฑบาตมาพบกับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมอีกวาระหนึ่งรายการธรรมะหลังบิณฑบาตเป็นรายการธรรมะรายสะดวกกล่าวคือหลังจากบิณฑบาตแล้วถ้ามีกิจวัตรอื่นๆเช่นการปัดกวาดเช็ดถูการดูแลต้นไม้บริเวณรอบๆกุฏิการสนทนากับท่านสาธุชนที่มาทำบุญที่มาสนทนาธรรมก็จะมาช้านิดหนึ่งถ้าว่าไม่มีอะไรผูกมัดก็อยากจะมาพบทุกท่านสวัสดีครับท่านอาจารย์สาธิตธีระปัญโยเจริญพรอาจารย์สาธิตสวัสดีครับขอบคุณมากครับที่เข้ามาชมรายการธรรมะหลังบิณฑบาตวันนี้เป็นวันที่13สิงหาคมพุทธศักราช2567เป็นวันหลังจากวันที่พวกเราทั้งหลายได้ร่วมกันบำเพ็ญกุศลถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่9และพระราชชนนีพันปีหลวงในรัชกาลที่10ต้องขอชื่นชมขอบคุณพี่น้องชาวหลังสวนเมื่อวานนี้12สิงหาคมที่ได้หลั่งไหลกันมาหลายแห่งกลุ่มใหญ่ๆที่นัดหมายกันไว้ได้แก่กลุ่มผู้สูงอายุเทศบาลเมืองหลังสวนชุมพรอีกกลุ่มหนึ่งชาวหมู่บ้านที่4ท่ามะพลาอำเภอหลังสวนจังหวัดชุมพรนอกจากนี้ยังมีพุทธศาสนิกชนที่อยู่ไกลๆเช่นที่ปังหวานอำเภอพะโต๊ะที่ละแมมาข้ามอำเภอที่อำเภอละแมเจริญพรโยมนันทยาเกตชาติพี่หลวงขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อการจากไปของน้องโจโฉทั้งคุณนันทยาเกตชาติและคุณโจโฉนับว่าเป็นคู่บุญที่รู้จักกันมา20กว่าปีได้มาส่งภัตตาหารทุกวันอังคารไม่ได้ขาดทำด้วยความเต็มใจทำด้วยความดีใจคุณโจโฉมาเข้ามาวัดเช่นเห็นว่าจานขาดช้อนขาดแก้วขาดหลายครั้งคุณโจโฉก็จะไปซื้อมาถวายสังฆทานเดียวนั้นน่ามีความห่วงใยมีความสนใจทำวัดอย่างมากโยมนันทยาเกตชาติก็ได้ดูแลวัดมาร่วม20กว่าปีฉะนั้นทั้งคุณนันทยาคุณโจโฉก็มีความศรัทธาเลื่อมใสเป็นสามีเทวดาภรรยาเทวดาที่สามารถไปด้วยกันทำงานด้วยกันทำบุญด้วยกันโดยเพราะการทำบุญด้วยกันถือว่าเป็นคู่บุญอย่างแท้จริง
โยมดาราพลอยวงแก่นคำไม่ได้พบกันนานชิคาโก้ดีใจที่ได้พบโยมรุ่งนภาโรจนะบุรานนท์ขอเจริญพรขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาชมรายการเพราะว่ารายการนี้มาไม่เป็นเวลาอาตมานั่งจัดรายการอยู่ในหอในศาลาธรรมก็เปล่าร่างเหงื่อออกดีมากเหงื่อแตกพลักพอเหงื่อแตกมันก็ตัวเบาก็คุยกันวันนี้คุณโจ้ก็มาโยมรุ่งนภาก็มาคุณพลอยวงเก่นคำก็มาแต่ก็มากันเองหลายคนโพยมเพ็ญศรีพักดีไทยก็ขอขอบคุณที่เป็นหัวเรือใหญ่ในการทำกองบุญพัฒนาวัดประสาทนิกรให้ร่มรื่นสดชื่นเบิกบานในสายบุญของโยมเพ็ญศรีพักดีไทยและพี่น้องอีกหลายท่านก็ได้ทำบุญมาเมื่อวานนี้ 31,500 ในกลุ่มของคุณโยมเพ็ญศรีพักดีไทยชิคาโก้ดังที่ได้แจ้งไว้แล้วโยมวอวิชุโยมวอวิชุโยมรมรวินจารุกุลศิลป์นะโยมรมรวินจารุกุลศิลป์ขอบคุณมากขอบคุณอนุโมทนาโยมรมรวินจารุกุลศิลป์ที่ได้มีโอกาสมาฟังธรรมะช่วงนี้ก็ขอชื่นชมพระที่วัดพุทธปัญญาทั้งด็อกเตอร์พระมหาอภิพรด็อกเตอร์วงแล้วก็ด็อกเตอร์พระมหานรินทร์ที่ได้เอาใจใส่ดูแลงานด้านการเผยแผ่อย่างยอดเยี่ยมสำหรับอาตมานั้นก็แทรกมาบ้างในวันว่างดังที่กล่าวมาแล้วในช่วงนี้ที่วัดประสาทนิกรอำเภอหลังสวนจังหวัดชุมพรที่อาตมาได้มาพำนักอยู่ประชาชนพุทธศาสนิกชนก็ได้ตื่นตัวเข้าวัดเมื่อวานนี้ประกอบคำเป็นวันแม่มีพุทธศาสนิกชนจากต่างอำเภอมาร่วมรวมแล้ว100กว่าคนศาลาใหญ่ก็เหมือนกับเกินครึ่งอันนี้ก็ขอขอบคุณทุกท่านที่มาเมื่อวานนี้จุดใหญ่ๆที่มาร่วมกันมาร่วมงานกันแล้วก็ปลูกต้นไม้ปลูกต้นคริสติน่าที่หน้าพระอุโบสถใช้เวลาไม่ถึง1ชั่วโมงก็ปลูกเสร็จมากกรรมการปลูกต้นไม้ของวัดพุทธปัญญาก็เป็นของประชาชนโดยประชาชนเพื่อประชาชนเมื่อญาติโยมได้ทราบว่าที่วัดประสาทนิกรมีการปลูกต้นไม้มีการพัฒนาวัดให้มีสีสันสดชื่นแจ่มใสสำหรับผู้ที่มาเยือนใครมีต้นอะไรก็เอามาถวายกันต้นไม้นานาพันธุ์ก็นำมาถวายต้นไม้ว่านต้นไม้สวยงามต้นไม้ผลเนี่ยทุกคนก็นำพุ่งมาสู่วัดประสาทนิกรตอนนี้ใครมีปุ๋ยหลายท่านก็นำปุ๋ยมาวางไว้พระองค์ประกอบสำคัญหลักๆของการทำวัดให้งาม
นอกจากจะได้รับความร่วมมืออย่างดีเยี่ยมของญาติโยมญาติโยมหน้าวัดวัดประสาทนิกรญาติโยมในตลาดแล้วก็ญาติโยมรวมช่างซึ่งรวมตัวกันเป็นกลุ่มก็ได้ทุ่มเทเสียสละมีนักธุรกิจหลายท่านสนุกกับการมาทำงานเช่นมาทำงานกันถึงเที่ยงคืนอย่างเมื่อคืนที่เราเรียกว่าช่างเล็กช่างเล็กที่อยู่ที่วัดประสาทนิกรเป็นผู้เสนอโครงการปลูกดอกไม้รอบๆอนุสาวรีย์ของพ่อหลวงขำไม่เพียงเป็นคนเสนอเท่านั้นแต่ทำจริงบางวันในเที่ยงมาถึงกลับเที่ยงคืนหลายคืนแล้วที่กลับเที่ยงคืนทำจริงขุดจริงปลูกจริงซื้อมาเองทีนี้เมื่อวานนี้ก็ได้ผ้าป่าจากอเมริกาจากหลังสวนจากอเมริกาจากหลังสวนแล้วก็อีกหลายๆจุดของผู้สูงอายุจากคีรีรัตนิคมเดี๋ยววางไว้ตรงโน้นก่อนก็ได้ตรงนั้นกันเรามาถวายรับพรก่อนได้ไหมถวายรับพรก่อน มาได้จะสาธุเขาแยกกันมานี่ยงกฤษณะฉายาคุณนักหลอดประจำรายการของพวกเราวันนี้ก็ได้นำข้าวยำมาถวายพระทั้งวัดฮะ10 ชุดเลย10 ชุดรู้สึกว่าพระมีสัก5 รูปแบ่งให้โยมสัก5 ชุดกันอ้าวเดี๋ยวจะได้ให้ยถาได้กรวดน้ำอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลแก่โยมแม่ยถาวาริวาปุราปริปุเรนติสาครังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวะสมิจตุสัพเพปุเรตุสักปาจันโทปนระโสยทามณิโชติระโสยทาสัพพิติโยวิวัจจันตุสัพพโรโควินัสตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีทีขายุโอภวะอภิวาทนสีลิสะนิจจังวุฒาปัจจายิโดจัตตารโอธรรมาวัฒนติอายุวันโนสุขังพลังอายันจะโคทักขินาทินาสังคำหิสุปฏิทิตาทีกรัตตังหิตายัสสะทานโสอุปกัปปติโสยาติธัมโมจะยังนิทัสสิโตเปตานะปูชาจกตาอุลาราพลัญจะภิกขุนมโนปฏินังตุมเหหิปุญญังปะสุตังอนัปปกันติภวะตุสัพพมังคลังขอมงคลทั้งปวงจงมีแก่ท่านรักขันตุสัพพเทวตาขอเหล่าเทวดาทั้งปวงจงรักษาท่านสัพพุทธานุภาเวดะโดยอนุภาพแห่งพระพุทธเจ้าทั้งปวงสัพพธรรมานุภาเวดะโดยอนุภาพแห่งพระธรรมทั้งปวงสัพพสังฆานุภาเวดะโดยอนุภาพแห่งพระสงฆ์ทั้งปวงสัทธาโสติภะวันตุเตขอความสุขสงบเย็นเป็นประโยชน์จงมีแก่ท่านทุกเมื่อเธอ
ันนี้ฟังละอาอันนี้ซึ่งข้าวตรงนี้ซิปอันนี้เอาโยมดึงไส้นี้ไปสักการใช่และใส่ข้าวเอามีแล้วเหรอข้าวแล้วครับแค่มันิคาดครับอันนี้หมอพยมสาธุผมให้อาจารย์หมอพยมที่มาช่วยวัดเอ้อพนังก็ได้เลี้ยงเสียงด้วยนะครับเริ่มมาทำงานกันทราบได้ก่อนอาสาธุอนุโมทนารวมพัฒนากันนะสาธุคุณโยมปริศนะฉายากุลก็ได้มาทำบุญข้าวยำ10ถุงถวายพระ5แล้วก็วันนี้อาสาสมัครช่างนำโดยช่างเชียนได้มาทำงานที่ร่องดอกไม้แต่เช้าก็อนุโมทนาคุณโยมปริศนะฉายากุลซึ่งเป็นนักเคลื่อนไหวเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะคุณกฤษณะรณรงค์เรื่องการไม่เผาเพราะหลายแห่งยังมีการเผาการทำมลพิษก็ขอขอบคุณไว้เจริญพรโยมกำนันพิเชษเทศรัตน์ไม่ได้พบกันนานผ่านมาทางปากสะแวะกันมาบ้างนะท่านกำนันโยมผอ.ลักษชัยมลอุ่นอันนี้ก็เป็นหัวเรี่ยวหัวแรงในการประสานงานญาติโยมของการพัฒนาที่เมื่อวานนี้หลังจากเราได้ถวายสดุดีด้วยการที่ญาติโยมพากันร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีแล้วก็ได้มีการปลูกต้นไม้ปลูกเสร็จเร็วมากปลูกแล้วก็มาสนทนาธรรมกันปลูกเสร็จแล้วก็มาสนทนาธรรมที่กุฏิมีลูกศิษย์เก่าๆสมัยเรียนนักธรรมชั้นเอกได้มาสนทนาธรรมะมากมายไม่ได้พบกัน45ปีเหมือนกันก็เป็นบรรยากาศที่ร่มรื่นนั่งคุยกันต้นไม้ใต้ต้นไม้แวดล้อมไว้ด้วยต้นไม้ก็รู้สึกว่าสร้างความสดชื่นทั้งกายและใจก็ปรารถนาที่จะให้มีบรรยากาศแบบนี้นะมากขึ้นมากขึ้นนั่นเองงั้นต่อไปพอวัดสวยก็เข้ามาคุยธรรมะกันมามุมไหนก็มาหามาคุยเจออะไรก็มาคุยกันจากการพัฒนาเราก็เห็นประโยชน์อย่างชัดเจนในเบื้องต้นก็คือบรรดาต้นไม้ที่เพาะไว้ต้นไม้ประดับต้นไม้ใหญ่ก็จะหมดไปทั้งอำเภอหลังสวนอำเภอลำแม่หลายจุดขายต้นไม้ก็ได้ไปซื้อกันมาก็ได้กลายเป็นการกระจายรายได้สู่ชนบทเงินที่ไปจากพระป่าเนี่ยก็นำไปกระจายรายได้ซื้อต้นไม้ซื้อปุ๋ยซื้ออุปกรณ์ไม่ใช่เฉพาะต้นไม้กับปุ๋ยนะแต่เครื่องที่จะสูบน้ำที่จะวางน้ำไว้รดต้นไม้เอาไว้ได้มาตรฐานท่อสายยางสำหรับใช้งานนั้นการปลูกต้นไม้วัดประสาทติกรเรื่องเดียวก็ได้ว่ากลายเป็นพายุหมุนหลายรอบไปซื้ออุปกรณ์เกี่ยวกับเรื่องน้ำ
หลายรายการการกระจายเงินก็ออกไปต้นไม้ผู้ที่เพาะต้นไม้ก็ขายต้นไม้ได้ส่วนที่เป็นบุญก็คือทุกคนทำงานด้วยหัวใจคือทำงานฟรีและบางทีบริจาคแต่พอมีกองทุนนี้ก็บอกว่าให้แต่กำลังกายกำลังใจกำลังทรัพย์เดี๋ยวทางนี้ออกก่อนมีโยมคนหนึ่งที่เรียกว่าช่างเล็กเนี่ยช่างเล็กก็ออกเงินซื้อต้นดาวเรืองแล้วก็หลายประเภทต้นเข็มก็เลยบอกว่าทางกองบุญของเราตอนนี้มีแล้วก็จะทดแทนบ้างช่างเล็กบอกว่าอ้าวที่แล้วก็แล้วไปไว้ข้างหน้าไว้ซื้อต้นไม้ต่อดีกว่าช่างเล็กที่เข้ามาทั้งกำลังกายกำลังใจกำลังทรัพย์อยู่ถึงเที่ยงคืนไปโน่นหลายท่านที่หน้าอุโบสถก็เกิดสภาพวะที่น่าชื่นใจพี่น้องชาวหมู่บ้านที่อยู่ตรงนั้นก็ออกกันมาหลังทำวัดหลังพระทำวัดเสร็จก็พากันออกกันมาหลายคนออกกันมาเพื่อที่จะทำงานพ่อแม่พาลูกมาด้วยลูกก็ช่วยกันสองคนขุดดินขุดดินที่เป็นกองพาไปหลงร่องแล้วก็ถือหูปุ้งกี่สองคนวิ่งเห็นแล้วชื่นใจเด็กหลายคนสนุกสนานมาวิ่งเล่นด้วยพัฒนาด้วยดูแล้วก็ชื่นใจมากทีเดียวอย่างต่ำเนี่ยเด็กๆแถวนี้ก็ติดโทรศัพท์แต่พอวางโทรศัพท์มาจับปุ้งกี่ก็กลายเป็นเด็กพัฒนารุ่นจิ๋วนั้นประโยชน์ของการพัฒนาวัดหรือมีกิจกรรมวัดเนี่ยก็ทำให้คนรักใคร่กันจากการมาทำงานร่วมกันจากการมาคุยกันหลายคนที่หมางหมางเมืองเมืองก็กลับมาดีกันมาคืนดีช่วยกันพัฒนาวัดดีกว่านี่ก็คือสภาวะที่น่าชื่นใจที่เกิดจากการพัฒนาตอนเย็นๆก็มีคนมาถ่ายภาพเซลฟี่บ้างถ่ายเป็นกลุ่มบ้างอะไรต่างๆอันนี้ก็คือขอให้มาวัดแล้วมีความสุขมาวัดแล้วได้อากาศดีแล้วก็ได้อารมณ์ดีได้เดินออกกำลังดีนี่มาวัดแล้วก็ได้หลายอย่างมาวัดแล้วได้มากกว่าสิ่งที่คุณคิดอันนี้ก็มาคุยไปจากศาลาวัดประสาทนิกรวันนี้ก็ได้มานั่งอยู่ที่หน้าโต๊ะหมู่บูชาถวายสักการะสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่9และพระราชชนนีพระพันปีหลวงโยมจาธนทรคุณประสิทธิชัยก็ได้มาติดตามไปหลายแห่งไปจังหวัดพังงาขับรถช่วยหลายเรื่องก็น่าอนุโมทนาก็มีลูกหลานเข้ามาช่วยงานด้วยก็ถือว่าได้สืบทอดเป็นศาสนทายาทด้วยก็ขอขอบคุณเทศบาลเมืองหลังสวนวันนั้นเจอท่านนายกในงานผู้สูงอายุหลังสวนท่านก็เข้ามาสวัสดีแล้วก็ภาวนาไหว้ว่าอะไรที่ต้องทำด่วนต้องการคนเยอะๆต้องการคนเยอะๆต้องการทำงานด่วนต้องการกำลังคนบอกเทศบาลหลังสวนเทศบาลเมืองได้ฟังแล้วก็ชื่นใจอันนั้นสักว่าจะส่งคนมาช่วย5 หรือ 6 คนช่วยเรียงอิฐ
เดี๋ยวๆก็เสร็จนั้นทั้งประชาชนเอกชนพุทธศาสนิกชนหน่วยราชการก็ร้วนมีส่วนสร้างมหากุศลในครั้งนี้ด้วยการใครมีอะไรก็เอามามีอำนาจที่จะใช้คนที่จะมาทำงานก็ทำบุญมากับคนกำลังคนมีต้นไม้ต้นไม้มามีปัจจัยนำปัจจัยมามีปุ๋ยหมักขี้งัวขี้ควายขี้หมูก็นำขี้แปลงมาเป็นปุ๋ยก็ออกเป็นสิ่งที่ดีนั้นประโยชน์ก็คือได้ออกกำลังได้สมัครสมานสามัคคีได้มีความเป็นกันเองได้สร้างชุมชนมีความอบอุ่นเป็นการปลูกฝังศีลธรรมให้เด็กๆผ่านภาคปฏิบัติให้เด็กในหมู่บ้านรักกันเด็กได้ใกล้ชิดกับผู้ใหญ่จะพบความใจดีของผู้ใหญ่พบนักบุญที่เสียสละเวลาตอนเย็นๆ เดินทางข้ามมาวัดเท่าแก่น้อยเช่นคุณแปะเท่าแก่น้อยเช่นคุณแปะร้านแปะเซอร์วิสให้การบริการรถก็ซ่อมรถรถเครนรถแมคโฮรถไถเมื่อวานมีงานใหญ่แต่ก่อนงานน้องแปะก็มาทำงานกลางคืนพอเช้าก็ไปทำงานประกอบอาชีพอาตมาก็เห็นใจเข้าใจซาบซึ้งทุกคนที่จะต้องทำมาหากินต้องไปเปิดอู่ต้องไปซ่อมรถแล้วก็มีเวลาว่างก็ค่อยเข้ามาวัดซึ่งทำได้ฉะนั้นความฝันที่เราจะพึงมีท่านเหน็ดเหนื่อยจากธุรกิจมาพักผ่อนหย่อนใจหาความสดชื่นในวัดดีกว่ามีอะไรก็ช่วยกันรดน้ำได้ก็รดน้ำปลูกรุ่นต่อไปได้ก็ปลูกทดแทนได้ก็ทดแทนอันนี้ก็เรียกว่าเป็นการพัฒนากายพัฒนาจิตพัฒนาสิ่งแวดล้อมเอามือทั้งสองข้างมาช่วยสร้างโลกใช้มือสองข้างสร้างโลกให้สวยงามก็ได้เกิดขึ้นแล้วณบัดนี้และจะเกิดขึ้นต่อไปใช้มือสองข้างมาช่วยกันสร้างโลกรายการธรรมะหลังบิณฑบาตในวันนี้ก็พอสมควรขอเชิญชวนทุกท่านนั่งสมาธิสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นอเวราโหนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยอัพยาปัจจาโหนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้พยาบาทเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอนีคาโหนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลยสุขีอัตตานังปริหรันตุจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกข์ภัยทั้งสิ้นเทอญอภิวาทนสีลิสสะ
นิจังวุฒาปัจจายิโดจัตตารุธรรมาวัฏฐันติอายุวันโนสุขังภะลัง